บอกว่ามีเหตุการณ์จริงที่ร้อนๆเกิดขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ฉากนั้นเป็นฉากที่ถ่ายที่คอนโดซึ่งหนูกับพี่บีเล่นด้วยกันค่ะแล้วหนูถามพี่บีว่าทำไมวันนั้นแม่ถึงคิดฆ่าตัวตายแล้วพี่บีอ่ะยังไม่ทันตอบอยู่ดีไฟดับทั้งโรงแรมหรือคอนโดเลยค่ะดับปึ๊บเลยใช่ดับปึ๊บไปเลยค่ะตัดปึ๊บหลังจากจบประโยคนั้นนะคะใช่ค่ะทำไมแม่ถึงไม่ฆ่าตัวตายแล้วก็ไฟดับแล้วทุกคนก็มองเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแบบลิลลี่นี่กรี๊ดเสียงดังมากดังจริงๆค่ะคือมันตกแล้วหนูกลัวผีจริงๆเลยอ่ะใช่แล้วก็คิดว่าเอ้ยใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งเนี่ยเวลาไทยทำหนังร้อนๆแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์หลอนไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรืออะไรแต่ทำไมจะต้องมาบังเอิญตอนจบประโยคด้วยนะอะไรประมาณนี้นี่ก็โอ๊ยอะไรเนี่ยเนี่ยจะไม่ทำเนี่ยก็อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยชอบจังเลยไอ้พวกนี้แหละไอ้มือกรองไอ้วิทย์อ่ะตัวร้ายตีทำไมก็ไม่รู้กรองเนี่ยผมก็นั่งอยู่นั้นแล้วต้องมาตีตอนประมาณแบบนี้ทุกทีอ่ะโอ้เนี่ยฮะ